ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่อาคารธรรมาสมเสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครนะคะได้กลับบ้านเพื่อการภาวนาสำหรับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่มีผู้เข้ามาปฏิบัติมีการเข้ามาในหลายวัยทีเดียวค่ะมีเด็กๆจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นนักศึกษานะคะได้มาอยู่กับเรา50ชีวิตแล้วก็มีผู้ปฏิบัติเข้ามาอีกประมาณสัก100กว่าชีวิตสิ่งที่คุณแม่อยากชวนกันภาวนาในวันนี้ก็คือการรู้จักชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงถ้าถามว่าที่นี่ระเดี๋ยวนี้เราควรจะภาวนากับชีวิตอย่างไรก็คงต้องบอกว่าการภาวนาเป็นศิลปะชั้นยอดของชีวิตที่จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าในการกระทำไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจของเราให้เราตระหนักถึงการอยู่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดหรือว่าสมดุลที่สุดนะคะเหมือนถ้าเรามองศิลปะเราก็จะรู้ว่าศิลปะที่ถูกจัดวางเนี่ยจะลงตัวก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุดหรือสมดุลที่สุดถ้าเรามองชีวิตกายอยู่ที่หนึ่งและในหนึ่งลมหายใจเราก็รู้ว่าจิตที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจนั้นมันทำให้ที่เดียวกันคือกายอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่แล้วจิตก็อยู่กับงานคือการภาวนาของเรามีลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรากลับมาอ่อนโยนกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เมื่อลมหายใจอ่อนโยนร่างกายที่มีกายลมที่ผ่านเข้ามาอย่างอ่อนโยนก็จะผ่อนคลายใจก็จะสงบการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่เห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่อ่อนโยนและผ่อนคลายก็จะทำให้เราทรงพลังไม่ว่าอิริยาบถของเราจะนั่งหรือจะเดินหรือจะยืนหรือแม้แต่จะนอนถ้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเราเห็นถึงความอ่อนโยนและผ่อนคลายของกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแต่ใจรู้ชัดอยู่มีความสงบสงบแบบรู้ชัดเหมือนคุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่ได้ยินเสียงนกแต่สงบนกไม่ได้นำมาซึ่งความรำคาญมีเสียงมากระทบหูแต่จิตรู้ตื่นและเบิกบานรู้เท่าทันสภาวะตื่นจากความขุ่นมัวจึงเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงบางทีเราต้องให้เวลาอย่างนี้กับตัวเองวันนี้ตอนที่พระอาทิตย์ทรงกรดที่ไหนก็เห็นพระอาทิตย์ทรงกรดกรุงเทพก็เห็นเมื่อ8ปีที่แล้วพระอาทิตย์ก็ทรงกรดเวลาอย่างนี้เลยค่ะกับเวลาที่พระพุทธชยันตีองค์ดามนารันทาเข้าสู่ที่นี่และวันนี้พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เราถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ทรงกรดก็มีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเราเห็นพระอาทิตย์ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ตรงไหนถ้าเรามองเห็นในเวลาเดียวกันขณะนั้นมีเหตุปัจจัยที่มันทำให้เราเห็นสิ่งนั้นเหมือนกันก็แสดงว่าจิตของเราในขณะที่เห็นไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ตรงไหนในโลกนี้มองสิ่งเดียวกันเห็นสิ่งนั้นเหมือนกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการรู้จักใช้ปัจจุบันขณะอย่างคนที่อยู่ในที่ที่ต่างกันแต่เราภาวนาเหมือนกันเราเห็นจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วความบริสุทธิ์ตั้งมั่นก็จะทำให้เราเกิดความ
ดำริชอบไม่ต่างกันถึงแม้ว่ากิจการงานตรงนั้นจะต่างกันพอเข้าใจนะคะเราลองเปลี่ยนบริบทแล้วเดินไปด้วยกันค่ะบนความจริงของโลกใบนี้มันมีความต่างโลกที่เรากำลังดำเนินอยู่มันจะเป็นอย่างไรถ้าใจของคนที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้รู้จักการภาวนากายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเห็นไหมคะว่าที่เนี่ยคนเป็นร้อยเลยนะคะแต่สงบมันมีความสงบอยู่ในการที่อยู่ในสิ่งที่มันเป็นเป็นอย่างที่มันเป็นและใจที่มันถูกรักษาไว้ดีแล้วในหนึ่งลมหายใจที่เราฝึกตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมันก็เหมือนกับการเตรียมจิตเอาไว้สำหรับกรณีที่เราจะต้องนำจิตอย่างเงี้ยเอาไปใช้จิตก็ใช้เอาไปกำหนดสิ่งที่พูดก็พูดอย่างเข้าใจลึกซึ้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนใช้สัมมาวาจาของเราเป็นไปเพื่อการเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเอาจิตไปใช้คิดเตรียมจิตก่อนคิดความคิดก็คมชัดตั้งมั่นเพราะจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นคิดก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยไม่ว่าจะเอาไปพูดไปคิดหรือไปทำกิริยาวาจาของการทำมันก็นุ่มนวลมันก็ได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่เกิดการข่มเหงลึกซึ้งและเข้าใจเพื่ออยากให้พวกเราลองดูแม้กระทั่งต้นไม้หนึ่งต้นซึ่งเราได้เก็บไว้ในกระถางเล็กๆแต่เขามีหน้าที่ของเขาในทุกชีวิตมันมีหน้าที่ของมันอยู่นะคะและในทุกหน้าที่นั้นเนี่ยมันพยายามดำรงอยู่มันมีความรักที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่มันพยายามระดมรงอยู่ชีวิตก็เหมือนกันค่ะเราภาวนาเพื่อการดำรงอยู่ของเราแต่เป็นการดำรงอยู่ที่เราจะต้องเคารพสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องการภาวนาว่าด้วยรักจึงเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังหรือสำรวมกายวาจาใจของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสรรพสิ่งที่เราคิดพูดและทำอย่างที่มันจะยกให้ตัวเราเนี่ยอยู่เหนือการเบียดเบียนเป็นอาจารย์ที่มากับนักศึกษาล่ะคะมากัน50กว่าชีวิตล่ะคะกับ60ยินดีต้อนรับค่ะก็เป็นการทักทายให้พวกเราได้เห็นถึงความเป็นมิตรนะคุณแม่ว่าเวลาที่คุณแม่เดินกลับมาที่เสถียรธรรมสถานสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มักจะต้องขอบคุณก็คือการทำงานของคนที่นี่มันจะมองเห็นธรรมชาติบางอย่างซึ่งเดี๋ยวพาเขากำลังภาวนากันอยู่ให้โอกาสเขานิดหนึ่งความเป็นธรรมชาติในเสถียรธรรมสถานเนี่ยถูกถอดแบบเอาไปใช้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในหลายแง่งามเลยค่ะแม้กระทั่งหินมอสซึ่งวันนี้เรารดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยค่ะหินที่เราเอาไปใช้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็คือหินประเภทเดียวกันแต่ที่เนี่ยมันมีมอสซึ่ง
ที่นู่นก็จะไม่ได้ต่างกันการดำรงอยู่ของธรรมชาติในทุกๆที่มันก็เป็นไปเพื่อเกื้อกูลให้เกิดการภาวนานะคะเป็นการเกื้อกูลให้ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชสัตว์ที่ประกอบกันเป็นธรรมชาติเนี่ยอยู่รวมกันอย่างเคารพกันอย่างลงตัวแต่ที่นี่สร้างมาก่อนใน33ปีเราก็มีประสบการณ์มีตัวอย่างมีสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็เป็นการภาวนากับการสร้างป่าในเมืองตอนนี้เรากลับไปสร้างที่หุบเขานั่นเราจะเห็นว่าสถูปะก็ดีต้นลั่นทมหรือว่าต้นลีลาวดีสะพานแห่งสติตลอดจนบัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าบัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งก็จะถูกดึงเข้าไปใช้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความชำนาญแล้วเราภาวนาว่าด้วยรักจนกระทั่งเรารู้แล้วว่าแสงสว่างแห่งความรักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทำให้เรารู้จักการภาวนาว่าด้วยรักเป็นการภาวนาว่าด้วยรักว่าด้วยความรักที่จะดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนบนพื้นฐานที่กายกับใจสมดุลกันนะคะแล้วดอกบัวดอกเนี้ยก็กำลังจะบานให้เราเห็นเลยว่าดอกบัวอยู่ที่ไหนมันไม่ได้ต่างที่สถานที่มันก็ทำหน้าที่ของมันในทุกที่ดอกบัวก็ทำหน้าที่ของดอกบัวอยู่ที่เราจะเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งนี้เพราะว่าจิตของเราในขณะที่เราภาวนากับการได้เห็นและเราไม่เข้าไปครอบครองจะมองเห็นว่าในเสถียรธรรมสถานตอนแรกก็ไม่ได้ต่างจากขุบเขานะคะไม่ได้ต่างเลยค่ะร้อนเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าที่เนี้ยสิ่งสมมุติตรงเนี้ยเรียกว่ากรุงเทพมหานครดอกบัวที่นี่ต้นไม้ที่นี่หรือแม้แต่ธรรมชาติที่เราอยากชวนกันเดินดูเนี่ยค่ะมันก็แสดงถึงความเป็นการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนเมื่อการดำรงเนี่ยมีพื้นฐานแห่งการเคารพการทำหน้าที่ของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตรงนี้อย่างไม่เบียดเบียนคุณแม่ว่าความงดงามความสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นเรามีเพื่อนตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้กำลังจะเดินเป็นธรรมชาติของเขาจากบ่อหนึ่งไปอีกบ่อหนึ่งเขาจะไม่กลัวเราหรอกค่ะเพราะเราไม่เคยทำให้เขาต้องรู้สึกกลัวเราเราก็อยู่ด้วยกันเขาก็เดินเราก็เดินและการเดินของเราที่ไม่เบียดเบียนมันก็ทำให้เราปลอดภัยในความปลอดภัยอันเกิดจากการไม่เบียดเบียนมันก็คือการเคารพกันนี่ก็เป็นธรรมชาติที่เห็นเลยว่าทุกสรรพสิ่งถ้ามันอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนมันก็ได้รับการปลอดภัยนะคะทำไมการมีศีลของเรามันจึงทำให้คนอื่นและเราปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้เห็นกันอยู่แต่ให้เขาเดินก่อนคราวนี้เราก็เดินมาถึงต้นโพใหญ่ซึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีโพที่ใหญ่อย่างนี้อยู่หลายต้นนะคะแต่ต้นนี้มาเมื่อ30ปีที่แล้วท่านก็ต้องเห็นละว่าตอนที่มาไม่ได้ขนาดนี้แต่หลังจากที่มาอยู่ที่นี่ใน30ปีบนพื้นฐานแห่งการทำงานของการดำรงอยู่ที่ไม่เบียดเบียนที่นี่ก็ทำให้ต้นโพต้นนี้ให้ร่มเงาอย่างไม่เลือกปฏิบัติก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นครูสอนให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างเห็นคุณค่าในตัวเองแม้จะมาจากพื้นที่ที่คนไม่ได้ต้องการไม่มีคนต้องการแต่ไม่ยืนตายทั้งเป็นเพราะว่าเห็นคุณค่าในตัวเองเอาล่ะค่ะเรามองเห็นกระรอกนะดูสิ
กระลอกก็เหมือนกลับบ้านเห็นคนภาวนาแล้วทุกสรรพสิ่งถ้าจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณแม่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่มีความสุขขอให้ทุกท่านตั้งใจที่จะเมตตาภาวนากับชีวิตกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหาปรามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสา
สัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันอะไรนะลูกเขาไม่ได้เขียนไว้บนโต๊ะขอประทานโทษพูดดังๆเลยครับคะจากนี่แหละคือการเป็นฟอนต์ของคุณแม่ที่ต้องมีแบ็คเขาพูดอะไรจากสีสำโรงนะอ่ะออกมาสักหนึ่งคนสิมาแนะนำตัวเองหน่อยตอนนี้เรามีผู้ปฏิบัติธรรมของเราเกือบร้อยคนอยู่ตรงนี้การศึกษาตั้งแต่ปริญญาเอกลงไปเลยนะคะอายุต่ำสุดก็15อายุ15ถึง18เนี่ย7คนแล้วก็22ถึง29 9คนกลุ่มที่สูงที่สุดก็คือ30ถึง39 24คนตอนนั้นก็เริ่มแก่ลงแล้ว40ถึง49 18 50ถึง51 9แล้ว60ถึง68มี6คนรวมแล้ว73เป็นผู้หญิงโสดซะ37แต่งงาน23หย่า9 609คนนะคะการศึกษาก็มีทุกระดับชั้นจนถึงปริญญาเอกทีนี้กลุ่มนี้ไม่มีเขียนอยู่ตรงนี้อ่ะมาจากไหนครับลูกต้องดังหน่อยแล้วคุณยายไม่ได้ยินที่จริงอันนี้แบ็คต้องวางไว้แม่ชีต้องเอาวางไว้ทราบแต่ว่ามาจากสุโขทัยอาชีวะใช่ไหมคะนี่แหละนั่นแหละเราจะเงอะง่ากันอยู่อย่างนี้แหละค่ะเอามาเหอะเอากล้องกลับมาทางนี้ดีกว่านะคะเขียนมาหนึ่งคนหรือแม่ก็เดินมาหนึ่งคนหรืออาจารย์ก็ได้ทราบแต่ว่ามีมาเมื่อกี้นี่ถามแล้วว่า60นะคะทำไมเราถึงต้องถามและทักคนจะบอกอะไรให้การภาวนาว่าด้วยการทักคนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยคือหนึ่งไม่มีการพบกันครั้งแรกเนี่ยค่ะสถิติที่เขาเขียนมาเนี่ยค่ะมันทำให้คุณแม่อย่างน้อยคุณแม่ก็คะแนนได้ว่าหน้าตักคุณแม่คุยกับใครจริงไหมเนี่ยมันก็เป็นมารยาทในการพบกันเรื่องที่สองก็คืออย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราพอเรารู้จักเขาเรากำลังภาวนาว่าด้วยการทักทายเราต้องมีการสำรวมระวังกายวาจาใจของเราอย่าทำให้ใครเจ็บปวดและสุดท้ายคือพบกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อผูกเวรหมายมั่นแต่ให้เปลี่ยนร้ายกายดีวันนี้คุณแม่จอดรถปุ๊บถึงประมาณสัก3โมงคุณแม่ก็เห็นหูคิวยาวเลยอะธรรมาสมอะต่อไปยังบอกโอ้โหเป็นการแบบยืนลงทะเบียนแบบตามบันไดเลยแล้วก็คุณแม่ก็พบคนหนึ่งคนที่ก็ตั้งใจไม่ได้พบมานานแล้วก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเราก็รู้เลยว่าที่นี่คือบ้านของเขาเขาอยากกลับมาที่นี่แต่มันมีเหตุปัจจัยในขณะนั้นที่เขาอาจจะออกจากบริเวณนั้นไม่ได้เพื่อจะมาที่นี่เขาก็มีวิธีการคือส่งใจมาที่นี่พอเขาออกมาได้เขาก็มาที่นี่
ขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่บทเรียนที่สอนให้เราออกจากการผูกเวรหมายมั่นมันจะทำให้เราเติบโตและเราจะ move on โตต่อไปสตรองอย่างมีสติอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับอดีตอย่าไปล่ำไรลำพันกับอดีตแต่ให้เราเคารพความเป็นปัจจุบันแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันคือกายใจของเราภาวนาว่าด้วยรักกับตัวเราและกับบุคคลที่เราอยู่ที่ข้างหน้าแม้แต่คุณแม่เองเนี่ยวันนี้ก่อนที่จะเดินทางเนี่ยคณะแม่ชีที่ทำงานหนักอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยออกมาส่งมันก็ร้อนมากเลยเที่ยงครึ่งอะลูกแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าก็จะเห็นภาพที่ทรงกฎใหญ่มากซึ่งทรงกฎมาตั้งแต่11โมงแล้วเราเข้ารายการเราก็เห็นอยู่แล้วก่อนเข้ารายการก็มีคนรายงานคุณแม่โดยการถ่ายภาพให้ดูว่าภาพที่ทรงกฎคุณแม่ก็บอกถ้าอย่างนั้นก็เปิดรายการกับภาพที่ทรงกฎเลยแล้วเมื่อคุณแม่มาถึงที่นี่มันก็มีเฟซบุ๊กที่เด้งขึ้นมาว่าเมื่อ8ปีที่แล้ววันนี้ภาพที่ก็ทรงกฎวันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันเลยคือ11โมงปีที่แล้วเขาบอกว่าทรงกฎเพราะเราจำเรื่องราวได้ว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยกลับจากสนามหลวงเพราะเดือนมิถุนาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นวันที่เราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำเข้าไปที่สนามหลวงคือเป็นประธานในการสวดมนต์ข้าม26ศตวรรษทีนี้ความทรงจำเนี่ยมันจำไม่ได้โดยสมองหรือออกไหมฮะแต่มันจำด้วยการบันทึกพอพระพุทธชยันตีองค์ดำเข้าสู่เสถียรธรรมสถานพระที่ทรงกฎวันนี้คุณแม่ออกจากขุบเขาพระที่ทรงกฎแล้วคุณแม่ก็พูดในรายการว่านี่คือความเป็นปกติของธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้าเราตื่นเต้นเราก็จะบอกว่ามันมีปาฏิหาริย์แต่มันจะมีอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์มากไปกว่ากายใจของเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในปัจจุบันขณะโลกเข้าใจไหมเนี่ยดูพระอาทิตย์ทรงกฎเนี่ยวันนี้จ้ะถ้ามองจากกรุงเทพก็เห็นทรงกฎเหมือนกันเพราะมีคนที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่ก็เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎที่วัดพระแก้วที่นู่นที่นี่นึกออกไหมก็มันพระอาทิตย์ดวงเดียวกันเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ยังพูดเลยว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ต่างกันแต่เรามองสิ่งเดียวกันแล้วเราภาวนาไปด้วยกันเราจะเห็นสิ่งนั้นมันน้อมกลับมาที่ใจของเราอย่างคนที่มีความตระหนักถึงการดำรงอยู่ยังรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดมันจะไม่หลงตัวเข้าใจมั้ยเรากำลังมาภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนานั่นแหละภาวนาศีลนั่นแหละจะทำให้เราเจริญขึ้นเหตุปัจจัยของพระที่ทรงกฎก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ธรรมชาติก็เกื้อกูลให้เกิดการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่พบกันครั้งแรกและไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราอามาแล้วนะคะจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย58คนจังหวัดสุโขทัยสิ่งนี้มาจากดร.อนัชชัยหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเห็นไหมฮะคุณแม่ก็จะจำได้เลยพอบอกชื่อว่าอันเนี้ยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์อนัชชัยเป็นเหมือนเป็นคนที่กล้าที่จะเอาธรรมะกลับไปบอกกับคนหนุ่มสาวแล้วก็ทำงานเรื่องอาชีวะกันเนี่ยมานานละก็เพราะเราไม่เบียดเบียนกันวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเด็กๆซึ่งเขาก็จัดเป็นกรณีที่จะให้อยู่กับเรา
อยู่สองคืนใช่ไหมลูกคุณยายยินดีต้อนรับนะเดี๋ยวก็จะแยกกลุ่มเนี้ยเข้าไปสอนในรายละเอียดของคนที่เหมาะกับคนหนุ่มสาวแต่ตอนนี้พบคุณยายก็เราก็มีมิตติ้งกันเพื่อจะให้กำลังใจกันว่าธรรมะเนี่ยวันที่ท่านอาจารย์พุทธทาสทราบว่าคุณแม่ต้องทำงานกับคนหนุ่มสาวท่านจะเตือนอยู่สองสามเรื่องคือหนึ่งไปทำให้สนุกทำให้ธรรมะเนี่ยสนุกถ้าจะเป็นงานธรรมะโฆษณาก็เรียกว่าต้องไปทำให้คนแก่ขี้เหนียวที่หยิบเงินซื้อตู้เย็นได้ทั้งที่ไม่มีอะไรแช่น่ะซื้อคุณยายก็มีโฆษณาสนุกนะอยากดูไหมอยากดูสนุกแบบเอาใครดีเอานางสาวไทยไหมเนี่ยธรรมะโฆษณาหนึ่งไปทำงานให้สนุกให้เขามีลมหายใจเป็นเพื่อนให้เขารู้ว่าเมื่อใดที่เขามีลมหายใจเป็นเพื่อนเขามีอาวุธเนี่ยอานาปานสติค่ะถ้าแบ็กสเตจเขาเปิดได้ลองเอาโฆษณาวัยรุ่นสักอันหนึ่งก็ได้ขึ้นมาอาจจะทำให้พวกเราเห็นก็ได้ว่าเสถียรมีรูปแบบของการภาวนาหลากหลายมากนะคะได้ดูโฆษณาหรือยังคะดูแล้วเหรอคะเมื่อกี้ดูอะไรบ้างคะเขาเปิดที่นี่เดี๋ยวไปดูที่ไหนคะอนุมานเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเคยเห็นโฆษณาวัยรุ่นคุณยายป่ะอยากดูไหมลูกถ้ายายพูดอะไรเรื่อยๆแกก็จะหลับแหละยายถูกสอนมาว่าสอนวัยรุ่นต้องสอนให้สนุกอ่ะลองดูแม่ชีเขาจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะเนี่ยโฆษณาธรรมะอันนี้แบบมืออาชีพเลยเห็นไหมนางสาวไทยนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วเธอดูสิเสียงผ้าก็มืออาชีพใช่ไหมมุมกล้องมืออาชีพไหมคะการตัดต่อแป๊ะฟรีทำถวายนี่ไงถ้าไม่ยึดติดเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนางสาวไทยสองคนเนี่ยเป็นนางสาวไทยพี่น้องกันทั้งคู่เลยก็เลยเอามาโฆษณาดูอีกอันหนึ่งแล้วกันฤดูกาลแสดงว่าไม่ชีเขาเปิดได้ละเขาเปิดอะไรมาคุณยายพูดได้หมดตอนนี้ก็ให้เขาเปิดแบบเขาเลยค่ะดูทั้งสองสามเรื่องลูกเมสเซจคือไม่มีอะไรเป็นของฉันเลยแม้แต่ชีวิตก็ไม่ใช่ของฉันเด็กๆชีวิตเป็นสิ่งที่เราสมมุติแล้วได้มาเพียงชั่วครู่ถ้าเราไม่ตื่นวะไม่ตู่ไว้แต่เราสามารถบริหารชีวิตที่มันเป็นของชั่วครู่ให้มันสามารถไปถึงที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปถึงคืออยู่กับสิ่งที่มันเป็นสมมุติแบบวิมุตได้เนี่ยสุดๆเลยนี่คือการภาวนาหรอกอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยถือเรียกว่าการบรรลุเลยนะคะ
บรรลุเป้าหมายเลยลูกการภาวนาเป็นอย่างนี้มันเริ่มง่ายขึ้นนะเมื่อดูโฆษณาใช่ไหมอ่ะเราให้เขาปล่อยโฆษณาอื่นมาแล้วคุณยายก็มีโฆษณาที่คนมันเป็นนักธุรกิจมันค้าขายเอากำไรเกินควรไอ้นี้ก็มีคนดูโอ้เกือบ10ล้านแล้วนะมีนะอยากดูไหมอันนี้ก็เป็นแบบวัยรุ่นหยาบๆที่เป็นโฆษณาของนักธุรกิจที่ขายกะเพราอ่ะอยากดูนะอ่ะลองดูเป็นการต้อนรับเด็กๆของคุณยายจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงนะหรอกแต่เมื่อกี้ครั้งเยี่ยมเจ็บใครเอามาเอาไปเพิ่มรูปหน่อยเอาตัวยาให้น้อยลงเลยอันนี้มืออาชีพทำเลยเราทำงาน70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อโฆษณาเนี้ยทำหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สวรรคตและยังทำอยู่โลกมันเปลี่ยนหรอกและจะเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากกว่านี้ตั้งรับไว้เลยโลกจะไม่เหมือนเดิมชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง
แต่มันจะรุนแรงหรือไม่มันอยู่ที่เราภาวนากับมันเป็นหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วลอยได้คือลอยตัวจากทุกข์ได้คือการยกจิตของเราให้ยอมรับความเป็นจริงแต่ไม่ยอมจำนนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เข้มแข็งขึ้นการภาวนาคือการทำให้เจริญขึ้นเราต้องภาวนาจริงๆนะโลกปัจจุบันเนี่ยขอบอกและเป็นการภาวนาที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต้องอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันอยู่ในลมหายใจเข้าและออกโดยใช้เทคนิคในอานาปานสติภาวนาที่พระองค์ทรงใช้มาตลอดพระชนชีพและแม้แต่ในวันตรัสรู้ก็ยังเจริญอานาปานสติจนสติปัฏฐาน4สมบูรณ์หรือแม้แต่เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ใช้ลมหายใจแห่งสตินั่นแหละนั้น 2-3 วันนี้เราจะมาเล่นเกมลมหายใจแห่งสติกันเพื่อฝึกให้เรารู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราออกไปอยู่กับโลกที่มันไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็นต้องเป็นยังไงถึงจะไม่ทุกข์และถ้าเผื่อว่าเราอยู่อย่างนี้แล้วเราจะแตกแยกจากสังคมอื่นไหมไม่โอเคไหมโอเคไหมคะที่จริงมีอีกหลายโฆษณาแต่ว่าเพื่อไม่ให้ดึกเกินไปแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตเดี๋ยวเราก็ไปนอนภาวนาไปอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในมาตรการของโควิดนะคะขอเตือนว่าทุกคนยังต้องรักษาความปลอดภัยของกันและกันเนาะเพื่อนบ้านเราเริ่มกลับมาแล้วนะคะเวียดนามเริ่มมีคนตายแล้วแล้วใกล้เราด้วยนั่นหมายความว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาและถ้ากลับมาคราวนี้จะลำบากกว่าเก่าค่ะป้องกันไว้ก่อนดีไหมเขาถึงได้กระจายกันนอนแยกก่อนเข้าฉีดฮายีนทุกเตียงทำหมดเลยนะคะยากกว่าเก่าแต่คิดว่าทำได้ทำเถอะช่วยกันแชร์กันแคร์กันเรสเปคเคารพกันแล้วทำให้เราปลอดภัยเพราะเราภาวนาว่าด้วยความปลอดภัยจริงๆแล้วอันตรายนะคะถ้าเราไปเดินตลาดตอนนี้ในออสเตรเลียบางเมืองล็อกอีกแล้วนะคะเพราะคุณแม่มีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นล็อกอีกแล้วค่ะไม่ให้ออกแล้วค่ะฉะนั้นพวกเราอยากถูกล็อกไหมคะไม่อยากใช่ไหมนี่ก็แย่แล้วเนาะก็ให้กำลังใจตอนนี้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่จะอยู่กับคุณแม่ใน3เดือนเนี่ยเวลาทำงานคุณแม่จะได้ยินแต่เสียงหัวเราะแล้วเราก็ขนาบกันอย่างรวดเร็วหัวเราะในที่นี้คือเหนื่อยเหนื่อยจนกระทั่งไม่ควรจะโกรธเหนื่อยจนไม่ควรจะคือมันเหนื่อยจริงนะแล้วมันไม่ควรจะเหนื่อยใจเนี่ยถ้าเห็นภาพที่คุณแม่จะเดินออกมาแล้วภาพที่ทรงกฎเขาวิ่งมาส่งกันเนี่ยนะคือกินข้าวแล้วต้องทำงานเลยต้องเอาต้นไม้ไปเป็นโซนๆเลยเพราะว่าฝนมันไม่ตกมา5วันเราดูเหมือนเรามีน้ำแต่เครื่องมือของเรามันยังไปไม่ถึงแล้วก็มีหลายคนที่เป็นห่วงพวกเราอย่างเช่นพรุ่งนี้การช่วยเหลือก็จะลงไปละซื้อสมาร์ทเนี่ยกลับไปละเพื่อที่จะดึงน้ำที่เราไปอยู่เนี่ยเข้าไปถึงต้นไม้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นให้ดูตอนสุดท้ายที่นันทวันถ่ายคุณแม่จะขึ้นรถคุณแม่ถามนี่พวกเธอกินข้าวแล้วเธอวิ่งมาทำมาส่งคุณยายบอกว่าฉันเดี๋ยวฉันกลับไปแค่2 วันก็คือวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยววันอาทิตย์ก็กลับแล้วคุณแม่ก็มาเพื่อการนี้เลยค่ะมาเพื่อพบพวกเราเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ส่งเนี่ยคุณแม่ก็เป็นนักบวชที่ใส่อยู่ในชุดแม่ชีอยู่คนเดียวนอกนั้นอยู่ในชุดสีน้ำตาลที่ทำงานหมดเลยนะ
กินข้าวกันทีหนึ่ง60กว่าชีวิตตอนนี้เรามีแม่ชีอยู่ประมาณ76นะคะอยู่ทางนู้นส่วนใหญ่เพราะงานมันเยอะทางนี้ก็ส่วนน้อยเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณที่ทำให้เราได้รับใช้ที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์นะอันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วเราก็ให้กำลังใจกันทางนี้เนี่ยกำลังจะสวดมนต์ทางนู้นทุ่มหนึ่งสวดมนต์แล้วนัดกันเลยค่ะตอนเช้าสวดมนต์พร้อมกันสองที่ถ่ายทอดเลยค่ะถ่ายทอดทั้งสองที่เนี่ยค่ะก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็จะมีคนสวดมนต์กับเราด้วยประมาณ200กว่าชีวิตในประเทศอื่นด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถทำได้อยู่แล้วฉะนั้นเราพยายามภาวนากับการสาธยายมนต์ภาวนากับการทำงานหนักภาวนากับการปลูกป่าภาวนากับการที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้นอย่าเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวมันจะไม่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เลยฉะนั้นการที่เรารู้จักแบ่งปันเกื้อกูลดูแลแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันในเวลาที่เราจะต้องไปด้วยกันให้ได้มันก็ทำให้ตลอดทั้งเดือนก็คือเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนมันพิสูจน์ได้ว่าสังคมไทยยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้เนาะพรุ่งนี้ก็จะนับเป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณทีมงานและคณะแม่ชีในเสถียรหนึ่งที่ไม่ย่อท้อเลยแล้วก็เป็นความตระหนักให้เห็นเลยว่าสังคมต้องการการแบ่งปันเกื้อกูลแต่สังคมก็ไม่ต้องการความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังคุณยายนะเธอเป็นปริมาณที่มากพอๆกับผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยตั้งใจนะลูกตั้งใจนะคนดีแล้วก็มันเป็นแรงของคนหนุ่มสาวที่เธอจะอยู่ในเจนจากนี้ไปที่พวกเธอจะรู้ว่าโลกมันจะเป็นอย่างที่พฤติกรรมเธอเป็นแหละถ้าถามว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวคิดอะไรเราต้องเข้าใจเขาคุมเบบี้บูมเจียมตัวไว้หน่อยโลกมันเปลี่ยนวันนี้เจอหลานๆมาก้มกราบต้องเอามือแตะหัวว่าโอ้ยินดีต้อนรับแต่พวกเราก็ไม่น่าเบื่อหรอกนะแล้วก็ไม่เฉยเปิ่นด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางคุยกับเยาวชนทั่วโลกเลยกลุ่มครีมจริงๆของโลกเนี่ยจะพูดเรื่อง climate change พูดเรื่องการประหยัดพลังงานมากพูดเรื่องการพึ่งพาตัวเองแบบประหยัดพลังงานพูดเรื่องดินน้ำลมไฟที่มันเป็นองค์ประกอบของโลกพูดเรื่องการเรียนรู้ถอดแบบสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนเหมือนอย่างเมื่อกี้คุณแม่เดินแล้วคุณแม่เห็นใบบัวมันถูกแหวกก็เจอเจ้าวรนุชมันก็เดินออกมาจากกอบัวแล้วก็เดินผ่านคุณแม่ไปพรุ่งนี้ถ้าเธอโยคะที่นู่นเธออาจจะเจอเขาเดินผ่านเธอแหละธรรมชาติมันมีความไว้วางใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็จะอยู่อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเธอทำให้มันตกใจสักครั้งหนึ่งมันจะกลัวแล้วมันจะกลัวคนทุกคนเลยลูกนั้นเราไม่ต้องไปตกใจกลัวเขาเพราะเขาไว้ใจเราที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการคุณวรนุชเธอก็เดินของเธอไปเป็นรุ่นเลนแล้วอีวอลนุตตัวนั้นน่ะเพราะว่ารุ่นชวดอยู่ที่นี่ตั้งแต่เรา33ปีที่แล้วเรามาเราก็เจอเขาแล้วเขาก็มีเผ่าพันธุ์ของเขาอย่างนี้เด็กวัยรุ่นต้องไปที่ไหนต้องรู้ว่าสิ่งแวดล้อมที่นั่นเขาเป็นอย่างไรเธอไม่ต้องอึดอัดใจที่ที่เนี่ยมันมีมาตรฐานบางอย่างแต่ที่เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการภาวนาที่มีศีลภาวนาด้วยคือไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายและยินดีต้อนรับในทุกกรณีที่ต้องการให้คุณยายช่วยนะคะอันวันนี้เราจะเข้าสู่การ
มอบตัวเป็นศิษย์แล้วเนาะจะได้เข้าสู่กระบวนการเลยก็จะมีการสอนอยู่2เทคนิคคือ1ขนาบกับ2ชี้ชวนวิงวอนนี่เป็น2เทคนิคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้อานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมเหมือนช่างปั้นหม้อตีแล้วตีอีกจนได้ดินขึ้นมาปั้นเป็นหม้อและพระองค์ก็ยังสอนว่าชีวิตมันสั้นเหมือนหม้อนี่แหละมันพร้อมที่จะแตกมันไม่มีคิวหรอกปั้นๆอยู่แตกก็มีปั้นเกือบเสร็จแล้วจะเข้าเตาแตกก่อนก็มีส่งเข้าเตาแล้วแตกในเตาก็มีออกมาแล้วร้อนพัดตกแตกก็มีฉะนั้นชีวิตมันสั้นและแตกง่ายเหมือนหม้อเหมือนหยดน้ำพระอาทิตย์ขึ้นมามันก็แห้งแล้วหยดน้ำเล็กๆที่อยู่บนใบหญ้าแล้วก็รับสั่งกับพระอานนท์ว่าให้ครบคนที่ตีแล้วตีอีกเนี่ยครบบัณฑิตเช่นนี้ดีท่าเดียวเพราะฉะนั้นเจอครูบาอาจารย์ดุขนาบเนี่ยก็เพราะว่ามันรักอยู่อย่าไปหาใครที่สปอยเราเลยแต่อีกเทคนิคหนึ่งถ้ายังไม่มีปัญญามากตีไม่ได้ก็ช่วยดึงเราเรียกว่าชี้ชวนวิงวอนกระตุกดึงเตือนให้สติอย่างเงี้ยค่ะก็สองเทคนิคนั้นเยาวชนก็เหมือนกันยายก็ใช้สองเทคนิคนะถ้าพร้อมคุกเข่าขึ้นเลยลูกจ้ะก็ยินดีต้อนรับเลยยินดีที่เราได้รู้จักกันยินดีที่เราได้มาร่วมกันชี้ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันนะลูกค่ะเราก็จะมีผู้แทนค่ะลูกเปิดขวดก่อนค่ะก็ขอบคุณพานะคะพาคือแม่พาถ้าเด็กๆต้องการวิชาอย่างนี้ก็ไปเรียนกับพาได้เลยอยู่ที่ตรงห้องพระบรมสารีริกธาตุจะมีร้านดอกไม้เล็กๆพาเป็นผู้หญิงที่มีความทุกข์มากแล้วก็รอดพ้นจากความทุกข์เห็นคุณค่าในตัวเองเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่นี่เราไม่ต้องเสียสตังค์จ้างพาแต่พาทำให้ด้วยน้ำใจจากผู้หญิงที่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายและไม่มีนิ้วด้วยนะเนี่ยตอนนี้อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นแล้วทำได้เพราะเห็นว่าการมาปฏิบัตินั้นมันจะทำให้สังคมรอดเขาเห็นคุณค่าของเขาแล้วเขาก็ทำให้พวกเราโดยที่เราไม่ต้องออเดอร์ไม่ต้องสั่งแล้วเราจะเห็นสิ่งตัวเนี้ยอยู่ในสังคมเนี้ยมากมายเลยค่ะที่ทำงานกันด้วยสำนึกเมื่อเรารอดด้วยธรรมเราก็ปฏิบัติอย่างมีธรรมเพื่อจะรับใช้คนอื่นคนที่รับใช้คนอื่นคือคนที่ต้องศึกษาธรรมและแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็จะหาความสุขที่จะรักให้ได้อะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักของคนอื่นแต่มีปัญญาที่จะชี้ชวนวิงวอนกันให้โอกาสกันชวนกันเราควรจะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่เพราะการอยู่ของเราที่ไม่เบียดเบียนนะคะให้ตั้งใจนะค่ะให้ทุกท่านกรุณาว่าตาม
สาธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้คุ้มครองดวงจิตของท่านให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการลงทุนที่จะมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตเพื่อผลแห่งกรรมเป็นอื่นไม่ได้ถ้าลงทุนด้วยความสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตและเพราะความสุจริตในการลงทุนเช่นนี้เราจะไม่ขาดทุนเราจะมีอิสรภาพในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์จะเป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เราเห็นแต่ไม่มีไว้ให้เราคลุกคลีเราจะเห็นทุกข์และพ้นทุกข์ด้วยความสุจริตในการบริหารกรรมเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวเราจะสาธยายมนต์ด้วยกันนะคะคุณแม่ประชาสัมพันธ์ว่าพรุ่งนี้จะมีกลุ่มบริษัทไหนที่จะมาเย็บธงมนต์ 5,000 หลาสำหรับการที่จะเตรียมยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในวันแม่แห่งชาติวันที่12ถ้าใครอยากมีส่วนในการที่จะไปช่วยเย็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตอนนี้เราเห็นจักอุตสาหกรรมมาตั้งแล้วค่ะก็ทุกทีเย็บกัน7วันแต่ถ้าทีมพวกนี้มาเนี่ยจะ7ชั่วโมงเสร็จเลยค่ะใน1วันก็ถือเป็นการทำงานไปพร้อมกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยเพราะวันที่12ผ้าทุกผืนทุกสีที่ถูกเย็บจะยกขึ้นไปเป็นเขาเรียกพระเจดีย์ผ้าซึ่งจะมีมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ในทุกหลาเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่พาทุกคนเข้าไปตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะก็ขอให้เริ่มต้นการปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะขออนุโมทนาและธรรมสวัสดีค่ะก็ตอนนี้มีคนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนได้ลองกลับไปเข้าที่พักวันนี้อย่างคนที่ภาวนาในท่านอนทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินนะคะกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หนึ่งลมหายใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะแล้วหลับไปลึกๆด้วยจิตที่เป็นสมาธิตื่นขึ้นมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราตื่นขึ้นมาด้วยจิตที่มีกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าลืมตาปุ๊บเห็นจิตเป็นกุศลรักษากุศลนั้นต่อเนื่องเลยค่ะแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะท่านสวัสดีค่ะ